เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการจิริพัฒน์นะพันแอปและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่เกม Minecraft Mob Battle นะครับและวันนี้นะฮะเรากลับมาอยู่กับ Herobrine อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ารอบนี้มาจากมอด Mars Herobrine นะครับซึ่งก็จะมี Herobrine ให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ได้มีแค่ Herobrine ตัวเดียวนะครับซึ่งรอบที่แล้วนะเป็นม็อบจากมอดไอ้ Pox Mod นะเป็น Herobrine จาก Pox Mod ก็จะอยู่ในเวอร์ชั่น 1.6.4 นะแต่ว่านี้เรา move on มาที่เวอร์ชั่น 1.7.0 นะครับซึ่งก็จะทำให้เรามีHerobrineให้เลือกให้เลือกใช้แล้วก็มีม็อบให้เลือกใช้สู้กับHerobrineอีกเยอะขึ้นมากเลยนะครับโอเคมาเพราะว่า 1.7.10 มันมีม็อดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไม่มั่นใจมันจะสู้กับออสปอนได้หรือเปล่ารู้สึกจะลงออสปอนไม่ได้ถ้าลงม็อดนี้นะครับโอเคไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากนะครับวันนี้นะฮะเราจับเข้ามาสู้กับบีมอดนะครับสเปกเตอร์บอสนะครับซึ่งเป็นบอสแห่งวิญญาณนะครับนิโครแมนเซอร์นะครับเป็นบอสแห่งอันเดดนะครับพายเรตบอสนะครับเป็นเหมือนแบบนินจาบวกกับโจรสลัดนะครับแล้วก็ Abyss Walker นะครับ Abyss Walker นี่จะเป็นเหมือนเป็น King of Undead อ่ะเป็น Lich King นะครับเป็นแบบเป็นก็อดเลยก็ว่าได้นะครับเป็นหนึ่งในแชมเปี้ยนของเราด้วยนะครับแล้วก็สุดท้าย The Clown Prince of Crime นะครับถ้าเกิดว่าใครดู Gotham บ่อยๆจะรู้นะครับเชื่อว่าฉายานี้นะครับก็คือ The Joker นั่นเองนะครับโอเคมากHerobrine ประทะกับโจ๊กเกอร์จะเป็นไงเดี๋ยวค่อยไปลองดูนะครับพอแล้วก่อนที่วิดีโอจะเริ่มนะครับก็อย่าลืมเอาไปกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยละกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมขอไว้สักเท่าไหร่ดีสัก 4,000 มั้ย 4,500 ไลค์ละกันนะครับถ้าได้ก็จะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยวิดีโอของผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยไปสู่สาธารณะนะครับถ้าเกิดว่าสาธารณะนะครับถ้าเกิดว่าไลค์มันน้อยนะครับเพราะว่าเจ้าอันดีเพราะว่า YouTube มันจะแนะนำเฉพาะวิดีโอที่แบบไลค์เยอะเท่านั้นนะไม่ว่าวิดีโอมันจะมีคนดูมากแค่ไหนก็ตามนะครับเพราะงั้นแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะที่กดไลค์วิดีโอผมมาโดยตลอดนะมันช่วยให้วิดีโอผมได้รับการสนใจได้มากขึ้นจริงนะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่างานที่ผมตั้งใจทำเนี่ยมีคนดูนะครับโอเคขอบคุณมากจริงๆนะครับที่เมื่อกี้เสียสละวิดีโอเสียสละเวลานะครับพอสวิดีโอออกไปกดไลค์นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ 58% นะครับของคนที่ยังไม่ได้ของคนที่ดูคลิปวิดีโอผมนะไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กด Subscribe นะผมไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะครับก็นะวิดีโอผมไม่ได้ทำมาฟรีๆนะมันต้องใช้แรงและเวลาเหมือนกันนะครับเพราะงั้นแล้วก็ตอบแทนผมด้วยการกด Subscribeแล้วกันนะครับโอเคมา Herobrine นะครับเลือด605ปะทะกันกับThe Behemoth นะครับกลางวันน่าจะสู้ได้อยู่แหละมา Let's go มาดูน่าต้องจับเขาสู้กันปะมา Behemoth มึงเปิดก่อนเลยพวกนะยิงไงมันจะยิงเหมือนมันจะยิงเลเซอร์ปะแต่ว่า Herobrine ไม่ยอมอยู่นิ่งครับโอเคมาโอ้ยโอ้โหโว้คือผมเอา Behemoth มาสู้เพราะว่าแบบบิคีบอสเป็นหนึ่งในแม่ทัพของแบบของเนเธอร์ไงของโลกนรกนะครับแต่ว่าฮีโร่ไบรน์ที่เป็นก็อดออฟเนเธอร์นี่ผมว่าน่าจะอันนี้น่าจะไม่แฟร์เกินไปนะครับโหไม่ไหววะนะไม่เป็นไรนะไม่ต้องห่วงนะแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนตัวกันเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องห่วงยังไงตัวต่อไปก็โหดอยู่แล้วนะครับมาสเปกเตอร์ลอร์ดนะครับเป็นลอร์ดแห่งวิญญาณนะครับมาดิเปิดเลยพวกนะสู้เขาไหวอยู่แหละใช่ไหมตัวเล็กกว่ากันนิดนึงแต่ผมว่าสู้ไหวมาครับสเปกเตอร์ลอร์ดพุ่งตรงมาแล้วครับฟาดโอ้โหใช่ฮิวไบร์นตีหนักมากอ่ะอุ้ยโอ้ god what the fuck มาดูด what the fuck ฮิวไบร์นตีหนักไปปะวะโอเคมาไม่เป็นไรครับฮิวไบร์นโอเคสเปกเตอร์ลอร์ดแพ้นะครับต่อไปนิโครแมนเซอร์มีความสามารถในการซัมมอนลูกน้องมาได้นะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับไอตัวละครที่ผมมาสู้เนี่ยก็จะเห็นเกตว่าแบบมักจะเป็นตัวร้ายใช่ไหมเห็นไหมนะครับคล้ายๆกันกับรอบที่แล้วเลยนะครับเพราะฮีโร่บรานเป็นตัวร้ายของ Minecraft เนาะมา1 2 3 Necromancer นะครับซัมมอนเห็นไอ้กระดูกแดงๆนั่นมั้ยมันเอาไว้ซัมมอนแบบลูกน้องมันเว้ยมาซัมมอนลูกน้องมาสู้เลยโอเคแล้วก็เวลาที่มันยิงไอ้ตัวหัวใจใส่เนี่ยมันจะสามารถที่จะรีเลือดได้ด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหเฮ้ยโอเคแล้วมันมีความสามารถนึงก็คือถอยตัวเองหนีนะฮะเนี่ยเห็นมั้ยมันจะชูตตัวเองหนีแต่ว่าฮีโร่บรานฉลาดครับมันตี Necromancer ให้จนมุมนะครับโอ้ยเชี่ยสปอนลูกน้องมั่งพวกเดี๋ยวนะฮิโรบายเดี๋ยวมาดูดมาดูดแป๊บนึง gravity gun กูอยู่ไหนวะ gravity gun มันนี่ดิคิดว่าจะแอบกันได้หรือไงฮะคิดว่าจะแอบกันได้หรือไงโอเคมันยิงหินใส่แล้วครับตอนนี้ยิงหัวใจครับเวลามันยิงหัวใจทีมันก็จะฮิลทีนะครับแต่ว่าโหไม่ไหวว่ะฮิโรบายมึงโหจังวะโหดจังเลยโหดจังเลยโหดจริงๆเลยคุณว่าตายไหมนอกจากจะไม่ตายแล้วมันยังดิสเพียหายไปตลอดกาลเลยนะฮะโอเคนี่โคแมนเซอร์ยังไม่รอดอ่ะโอเคครับตัวต่อไปนะครับจะเป็น The Pirate King นะครับ
Pirate Boss นี่บอกเลยว่าโหดนะครับแต่ว่าเลือดมันหายไปไหนวะหนึ่งผมขอฮิลแป๊บนะครับคือมันโหดมากนะครับเพราะว่าเฮียแกสามารถว้าไปว้ามาได้สร้างโคลนได้นะครับชาโดว์โคลนจุดจุนะครับคาถาแยกเงาพันล่างก็ได้นะครับว้าไปว้ามาก็ได้นะบอกเลยว่าไม่รู้ว่าเป็นไพเรตหรือว่าเป็นนินจากันแน่นะครับมาปะทะกับฮิโร่ไบรน์นะครับเลือด500เท่าเอ้ยไม่เท่าดีกว่าทีนี้เลือด605นะครับไปเว้ยฮึบโอเคโอเคฟาดไปเฮ้ยตีแรงด้วยนะนี่ฮะนี่ฮะมันแยกล่างแล้วครับแยกล่างแล้วแต่ดูเหมือนว่าฮิโร่ไบรน์จะตีถูกตัวนะครับมันจะแยกล่างแล้วก็หายตัวนะครับเพื่อใช้อีกล่างหนึ่งกันในการโจมตีนะครับแต่ดูเหมือนว่าเชี่ยไม่ไหวว่ะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยยังไงโอ้โหล่างแยกยังตายอ่ะนะครับฮิโร่ไบรน์ลงไปที่514นะเป็นตัวแรกที่ผมอ่านเลือดนะเพราะว่าก็ถือว่าทำไปเกือบร้อยดาเมจนะครับแต่โหไม่ไหวจริงๆว่ะโคตรโหดนะครับไพเรตบอสยังไม่ไหวอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับตัวสุดท้ายนะครับไม่ใช่ตัวสุดท้ายก่อนตัวสุดท้ายก่อนที่จะไปดูโจ๊กเกอร์นะครับเป็นหนึ่งในบอสของเรานะครับแล้วผมว่าตัวนี้ต้องไหวแหละนะครับทำไมเวลามันมืดเร็วจังวะโอเคมาปุ๊บไปเว้ย The Abyss Walker King นะครับดูไฟที่ตาของมันดูไฟที่ตาของเขานะครับบ่งบอกว่าเขาจะต้องเป็นฝ่ายชนะนะครับแล้วดูแบบดูผ้าคลุมนะดูเกราะของเขานะครับเกราะเพชรของเขานะครับจะค่อยๆแตกไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าโดนดาเมจนะครับแต่ว่าก็อีกสักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วเขาสามารถใช้โล่นะครับในการป้องกันดาเมจได้ดาบเขาก็รุนแรงนะครับวิธีการโจมตีของเขาก็โหดด้วยนะครับเลือด500นะครับบอกเลยว่าไม่แปลกใจเลยนะครับที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นแชมเปี้ยนของเรานะครับ The Abyss Walker King ปะทะกันกับฮิโร่ไบรน์นะครับเลือดAbyss Walker น้อยกว่าเนาะงั้น Abyss Walker เปิดให้หน่อยพวกฮึบอุ้ยตีเข้า10ครับแต่ว่าฮิโร่ไบรน์ตีเข้าแค่8ฮะจังหวะนี้เอาละเว้ยผมเห็นแววครับอุ้ยความใกล้กันของแบทเทิลนี้นะฮะฝั่งนึงเป็นราชาของอันเดดนะครับอีกฝั่งนึงเป็นราชาในตำนานนะครับโหทั้ง2เป็นราชาเหมือนกันนะอีกตัวนึงเป็นราชาผีนะครับอีกตัวนึงเป็นราชาแบบอันเดดนะครับโอเคAbyss Walker อยู่ที่330นะครับ308นะครับฮิโร่ไบรน์ที่335นะครับโอเค27แล้วเชียบความต่างของเลือดจะทำให้Abyss Walker แพ้หรือเปล่าต้องมาลองดูกันนะครับแป๊บนึงนะเสียงดังมากอะเสียงแม่งดังเกินไปนิดนึงแป๊บนึงโอเคมาประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคเอ้ยเลือดแบบอยู่ในระดับเดียวกันเลยครับแต่ว่าโอ้ยโอเคAbyss Walkerถึงกับต้องใช้เวทมนต์นะครับผมลืมไปว่ามันใช้เวทมนต์แบบแพ็กแมนไปไกลๆนะครับมันจะใช้เวทมนต์นะในการดูดให้ฮีโร่บายถอยหลังไปนะครับแล้วก็Abyss Walkerนะจะมีท่าก็คือเลือดต่ำเนี่ยมันจะวิ่งหนีไปฮีลนะครับนั่นเป็นท่าพิเศษนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าชุดเกราะยังไม่แตกเลยนะนะครับไม่แน่ภาคนี้ชุดเกราะจะไม่แตกมั้งผมจำผิดมั้งเนี่ยมันถอยไปฮีลแล้วครับเฮ้ยจะฮีลได้จะฮีลทันหรือเปล่าต้องมาลองดูกันนะครับถ้าฮีลทันผมว่าชนะได้เรียบร้อยครับฮิวทันโอ้ my god นี่เป็นการชนะกันที่แบบโอ้โหใกล้กันมากฮะAbyss Walkerชนะด้วยเลือด40นี่ครับโอ้ยไฟนี่ขึ้นตาเลยนะครับใครอยากเห็นAbyss Walkerกลับมาเป็นผู้ท้าชิงอีกครั้งหนึ่งก็เป็นบอกไว้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเอาแบบคนที่เป็นแชมเปี้ยนแล้วกลับมาเป็นผู้ท้าชิงนะอย่างเช่นจะเห็นพวกไอ้อะไรนะสกอร์เปียนเงี้ยเอ็มเพอเรอร์สกอร์เปียนผมก็ไม่ได้เอากลับมานะครับแต่ว่านะเข้าใจเลยว่าทำไมนะครับครั้งหนึ่งAbyss Walkerถึงได้เป็นแชมเปี้ยนนะครับเนี่ยAbyss Walkerมาจากบอร์ดเดียวกันกับพวก Pirate Boss Spectre Boss หรือว่า Necromancer นะครับแต่ว่าความต่างของแบบวิธีการต่อสู้นี่แบบสุดๆจริงๆนะครับโอเคมาตัวสุดท้ายนะครับ The Clown Prince of Crime นะครับบ้างเข้าให้นะฮะแบบ ก็ได้กูสปอยปกติก็ได้มา The Clown Prince of Crime นะครับปะจึ๊บนะฮะเลือด150นะครับแต่ว่าอุ้ย what the fuck ทำไมมันมืดอย่างงี้โหดูเหมือนว่าจะพอเฮียแกสปอนปุ๊บแบบโลกแม่งครึ้มเลยเว้ยโอเคโลกมันครึ้มครับท้องฟ้ามันครึ้มออกอย่างนี้นะครับผมต้องใช้ไนท์วิชั่นกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวน้องๆจะว่าผมนะโหก็ยังครึ้มอยู่ดีนะครับโหยเป็นตัวร้ายจริงๆนะเนี่ยนะครับมันตีแรงอยู่นะครับแต่ว่าไม่มั่นใจว่าดีเฟนซ์สูงแค่ไหนนะครับปะทะกันกับฮีโร่ไบรน์นะอุ้ยเปิดเลยเว้ยอุ้ยตีโคตรแรงโอ้โหโอเคตีเข้าฮิโร่ไบรน์275ไอ้ตีเข้าไปเหลือ275นะครับแต่ว่าตีเข้านัดละ30เลยอะนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนตายเนี่ยมันจะปล่อยแบบท็อกซิกแก๊สด้วยนะครับโอเคเมื่อกี้เร็วไปนิดนึงนะครับผมขออนุญาตอีกสักทีนึงนะครับขออีกสักทีนึงนะฮิโร่ไบรน์นะครับแล้วมีโจ๊กเกอร์2ตัวลุมนะครับ1 2ไปเว้ยโจ๊กเกอร์2ตัวลุมใครจะเป็นฝ่ายชนะหุ้ยมีการปาระเบิดด้วยครับโอเคขอดูหน่อยโอ้เชี่ยท็อกซิกแม่งแรงจริงคือฮิโร่ไบรน์จะตายอะโอ้2ตัวนี่คือฮิโร่ไบรน์แพ้แบบลาบคาบเลยครับไม่สามารถสู้ได้นะครับดูเหมือนว่าโอ้โห
ที่โจ๊กเกอร์มึงโหดจริงนะครับแต่ว่านะถ้าเกิดว่าเลือดเท่ากันเนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงโจ๊กเกอร์ก็ชนะเว้ยแบทเทิลเมื่อกี้นะครับแต่เพราะว่าเลือดต่างกันเยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้จะถามนะครับอันนั้นมันมาจากม็อบซิล่านะครับนะครับคือเลือดขนาดห่างกันตั้งแบบ400กว่านะครับแบบไอ้โจ๊กเกอร์ยังเอาเลือดแบบฮีโร่ไรน์ลงไปครึ่งหนึ่งนะผมว่าถ้าเลือดเท่ากันเนี่ยยังไงโจ๊กเกอร์ก็ชนะนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มาคุยว่าแบบตัวไหนเลือดเท่ากันแล้วใครจะชนะนะครับเรามาดูว่าแบบโดยเลือดพื้นฐานของพวกแม่งเนี่ยใครเป็นฝ่ายชนะนะครับดูเหมือนว่าวันนี้นะฮะอบิสวอล์กเกอร์นะครับจะยังคงปกป้องระดับความเป็นแชมป์ของตัวเองเอาไว้ได้นะครับไม่แปลกใจเลยนะครับที่เขาได้เป็นแชมป์นะครับแต่ว่าอันนั้นเกิดจากอะไรวะนะไม่รู้นะครับนะแต่ว่าตัวอื่นๆนะครับก็แพ้ให้กับฮีโร่ไบรน์ทั้งหมดเลยนะครับดูเหมือนว่าฮีโร่ไบรน์นี่แม่งนะฮีโร่ไบรน์ก็คือฮีโร่ไบรน์อยู่วันนั้นค่ำนะครับแต่ว่ามันมีฮีโร่ไบรน์เยอะมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูฮีโร่ไบรน์ตัวอื่นๆก็เม้นบอกไว้ได้นะครับมันมีอีกหลายตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ไบรน์ปะทะกับฮีโร่ไบรน์ผมก็ทำได้นะครับหรือว่าฮีโร่ไบรน์ปะทะกับตัวอื่นๆอย่างแพ็กแมนผมยังทำได้เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันเกมหน้า and peace out